ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลฟ์ขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าแหมผมชอบจริงๆเลยนะเย็นถึงชาติหน้านะครับก็โอเคครับผมอันนี้ครับวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกรั่วควรซ่อมหรือเปลี่ยนดีครับส่วนมากจะไม่มีชุดซ่อมจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับอย่างเช่น Mighty X สมัยเก่าเนี่ยมันมีขายออกมาขายที่มันเป็นวาล์วปรับแรงดันตามจังหวะการขึ้นลงของช่วงล่างนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเลยครับต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับ LSPV ก็มีใช้อยู่หลายยี่ห้อใช่ไหมครับตัวนี้บางทีรั่วไม่รู้นะบางคนดูแค่ชุดเบรกต้องดูที่ตัวปรับแรงดันด้วยนะครับแล้วก็ลดโหลดเคียงของมีเทคนิคไงครับบางคนเอาไปโหลดแล้วก็ต้องปรับตัวนี้ไหมครับต้องปรับครับเพื่อให้เบรกหน้ากับเบรกหลังสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับครับเวลาเบรกเนี่ยอาจจะล้อหลังจะทำงานมากกว่าปกตินะครับก็ต้องปรับตำแหน่งของมันด้วยในทางกับการถ้ารถเอาไปยกขึ้นกว่าเดิมมาตรฐานมันก็ต้องยืดก็ต้องยืดแรงดันก็จะตกลงใช่ครับโอ้โหน่ากลัวครับครับรับสายคุณเจครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับอยากครับคือดูคลิปแข่งไอ้คอร์เตอร์ไมล์ครับแล้วไอ้รถที่เข้าก่อนทำไมความเร็วครอบเส้นไอ้ความเร็วปลายมันน้อยกว่าไอ้คันที่ตามมานี่ช่วยอธิบายครับผมก็นั่งนึกว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้คือตรงนี้หลายคนสงสัยนะว่าทำไมรถที่ทำเวลาเขาทำไมได้เร็วกว่าทำไมความเร็วสุดท้ายเข้าเส้นที่402เมตรมันช้ากว่ารถที่ทำเวลาได้ช้ากว่าที่ตามมาครับใช่อันนี้น่าสนใจตรงที่ถ้าเรามองภาพมันเหมือนกับการวิ่งแข่งวิ่งผลัดนะฮะมันจะมีช่วงที่ทำความเร็วได้สูงนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ที่เข้าเร็วกว่าเนี่ยเขาจะมีอัตราเร่งในช่วงต้นที่แรงมากและช่วงท้ายเนี่ยความเร็วปลายเขาอาจจะไม่ได้สูงแต่เขาเร็วมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับความเร่งเขาดีมากมาตลอดแต่เขามาหย่อนตรงช่วงหลังแต่อีกคันนึงก็คือต้นเขาอืดกว่าแต่เขามาเร็วช่วงปลายนะครับความเร็วเขาเลยแซงไปแต่เขาช้ากว่าโดยเวลารวมนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งคอร์เตอร์ไมล์เนี่ยมันต้องเป็นการเป็นเวลาแข่งขันตั้งแต่ต้องดูเหมือนกันว่ากติกาแบบไหนถ้าเป็นกติกาแบบราคาเวลาแบบ ET หมายความว่ารถคันนี้ผ่านเส้นสตาร์ทจนถึงเส้นชัยเนี่ยเวลาไม่รวมรีแอคชั่นไทม์หมายความว่าระหว่างรถออกตัวไปแล้วจับเลยแต่อีกรายการแข่งขันบางรายการก็จะบอกว่ามันต้องมีรีแอคชั่นไทม์ด้วยหมายความว่าไฟเขียวปุ๊บมันนับเริ่มนับเคาน์เตอร์เลยมันเริ่มนับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูกติกาด้วยเหมือนกันครับบางคันเนี่ยออกช้ากว่านะครับแต่รถแรงกว่าแต่ก็แพ้เพราะว่าเข้าทีหลังนะฮะมันมีหลายปัจจัยแล้วแต่กติกาที่ตั้งครับก็คือต้องแยกระหว่างถ้าเป็นวิชาฟิสิกส์ต้องแยกระหว่างความเร่งกับความเร็วใช่ครับใช่ครับครับผมผมก็ดูคลิปหลายครั้งเอ๊ะทำไมไอ้คันที่ความไอ้เวลาน้อยกว่าแล้วเข้าก่อนความเร็วปลายมันจะน้อยกว่าไอ้คันที่ตามมาก็ลึกหลายประเด็นอยู่ว่านั่งนึกเล่นขอตั้งแต่การออกตัวเลยรีแอคชั่นไทม์ตั้งแต่การออกตัวเลยใช่ครับบางคันเนี่ยรถแรงกว่าจริงแต่ว่าออกตัวช้าประสาทสัมผัสช้ากว่านะครับแรงกว่าจริงแต่ว่าสายไปแล้วคนอื่นเข้าไปแล้วนะครับแรงช้าไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับ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 ขอบคุณครับครับผมครับผมครับ BMW 2201น่าใช้ใช่ไหมผมอ่าน i ใช่ไหมฮะ i เหรอแย่นะเนี่ยตั้งแต่จัดรายการมาเทียบเมื่อปีนี้กับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนี่ผิดกันเลยนะเมื่อก่อนมองเอสเอ็มเอสสบายเลยตอนนี้ต้องใส่ตัวอนาคตต้องใส่แว่นจัดรายการล่ะครับผมนะครับน่าใช้ไหมซีรีส์2พื้นฐานแพลตฟอร์มขับหน้าใช่ไหมฮะครับน่าใช้ไหมมันต้องเป็นกลุ่มคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าในมุมมองผมนะครับมีเอ็มยุคใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มขับหน้าไม่ว่าจะเป็น X1 X2 หรือตัวโทเลอร์อะไรก็แล้วแต่แพลตฟอร์มขับหน้าเนี่ยเป็นรถยุคใหม่ที่เอามาแข่งกับรถญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เป็นการแข่งขันแบบตลาดเดิมแล้วก็คือย่อตัวลงมาแข่งกับตลาดล่างที่รถญี่ปุ่นต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาในกลุ่มบนนะครับรุ่นที่เป็นมิดไซส์ซีดานก็อาจจะมีราคาเท่ากับรถคอมแพคหรือซับคอมแพคของฝรั่งนะครับคือราคามันใกล้กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับแพลตฟอร์มมาเป็นขับหน้านะครับสำหรับผมตัวนี้มันเป็นการนำเข้ามาเองจากดีลเลอร์ต่างๆโดยที่ยังไม่ได้ผ่านของ
DM Thailand เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าใช้แล้วดีหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ขายอยู่ในเป็นจำนวนมากๆใช่ครับลดน้อยนะฮะลดน้อยถามว่าดีไหมดีมันแปลกกว่าชาวบ้านมันสวยกว่าด้วยมาเป็นสไตล์สองประตูอาจจะดูแต่ถ้าเป็นผมขับ4เลยดีไหมอ่ะ อาจารย์ว่ามันแพงกว่ากันเนาะ ใช่4แพงกว่าเยอะ นะครับ Impreza กับ Evo ถ้าให้เลือกหรือมีโอกาสเลือกอิมกระดุจะเอาคันไหนดีครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกปีมาใช่ไหมครับหรือรถใหม่บอกรุ่นเอาใหม่เลยแล้วกันนะถ้าใหม่ Evo อาจจะเสียเปรียบนะเพราะมันไฟนอลเอดิชั่นแล้วใช่นะฮะ Evo X นะฮะเมื่อวันก่อนที่บ้านมี Evo 1ฮะโอ้โหเข้าไปทำสีทั้งคันสุดยอดก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอาโอเคไหมจะทำจริงนะทำจริงห้ามถอยนะถ้าจะทำเก็บนะแต่จริงๆมันก็ไม่อีโวหนึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เห็นจะแตกต่างกันมากมายเนาะหมายถึงตัวบอดี้นะใช่ใช่หนึ่งสองมันอยู่ที่พาร์ทนิดเดียวแต่สามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกว่าหนึ่งสองสี่มันก็จะไปอีกรุ่นเลยแต่อิมเนี่ยแพลตฟอร์มใกล้ใกล้กันนะครับแล้วแต่ใจชอบเลยตรงนี้แล้วแต่ใจชอบไม่ได้แต่ผมว่ามองเป็นรถเก่ามากกว่านะรถ30ปีที่แล้วนะครับก็แล้วแต่ใจชอบมากกว่าเพราะว่ามันคนละสไตล์เอาจริงมันคนละสไตล์นะครับอันนี้สิครับไม่น่าจะเทียบกันได้ในความรู้สึกผมนะครับเพราะด้วยตัวเงินนะด้วยตัวเงินนะนะครับ MG GS กับ CX5 ควรเลือกคันไหนถ้าเป็นผมเนาะเงินไม่ถ้าเกิดเงินไม่ใช่หมายของผมไม่ใช่ว่าเงินไม่จำกัดหมายถึงถ้าในมุมมองผมถ้าเกิดคุณไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ CX5 เถอะครับนะแต่ถ้าเกิดงบประมาณจำกัดแหละ MG GS เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไหมก็ใช้ได้นะฮะทำไมถึงน่าสนใจเพราะด้วย1ราคาที่เซตราคามาดีมากครับแต่ถ้าสมรรถนะล่ะ 1,500 เทอร์โบเทียบกับราคาที่จ่ายนะพูดถึงคือผมตัดอย่าไปเทียบกับ CX5 เทียบกับราคาที่จ่ายผมตัด 2,000 เทอร์โบของ GS เดิมออกไปเลยเพราะเป็นรุ่นที่ผมว่ายังไม่โอเคเพราะมาเป็น 1,500 เทอร์โบเนี่ยผมว่าลงตัวเรื่องราคาสมรรถนะผมว่ามันได้เลยราคาสมรรถนะสมรรถนะที่ได้กับเงินที่จ่ายคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดเป็น CX5 ล่ะ CX5 ก็ต้องเป็นตัวดีเซลเลยครับต้องอย่าลืมนะล้านกว่านะใช่กับเงินที่จ่ายสมรรถนะใช่ครับจริงๆแล้วมองไกลๆนะถ้าอย่างก็ต้องสรุปเลยว่าถ้างบประมาณไม่ปัญหาเนี่ยเป็นผมก็เลือก CX5 นะครับแต่ถ้าเกิดงบประมาณอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับแต่อยากได้รถในกลุ่มนี้ครับ GS เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่ตะกี้เราเพิ่งจะไปพูดถึง CX5 ตัวใหม่น่าจะมีการเปิดตัวครับแต่ถ้าเกิดว่า GM GS อ่ะครับกับ CX5 ถ้าเป็นปลายโมเดลเรากดราคาได้ถูกเนี่ยก็จะดีกว่าตัวใช่มั้ยฮะก็เดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงครับถ้าเปิดตัวปลายปีนี้ไอตัวเก่าก็จะโอ้โหร้อนแรงแน่นอนแคมเปญใช่นะฮะครับนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ้าวครับ CRV เจนล่าสุดเนี่ยที่กำลังพูดถึงบ่อยๆกันเนี่ยจะส่งมอบให้ลูกค้าได้เมื่อไหร่ครับผมอ่ะได้รับแจ้งมาว่าพฤษภาจริงไหมตัวผมเองนะสังถามคนวงในผมอาจจะอยู่ขอบโรงงานไปหน่อยอะไรเงี้ยผมอยู่ถอยหลังไปเลยเท่าที่ผมรู้มานะครับจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือถ้าเป็นเครื่องเบนซินกลุ่มเบนซินเนี่ยก็คือเดือนเมษายนนะครับถ้าเป็นดีเซลก็พฤษภาถ้างั้นข้อมูลนั้นถูกต้องคือดีเซลได้พฤษภาครับถ้าจะเอาเบนซินได้ก่อนสาเหตุที่ได้ก่อนเพราะเครื่องมันมีอยู่แล้วจะมีของอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับนะครับครับกิจกรรมแรลลี่ครับมีกิจกรรมน่าสนใจครับสำหรับพี่น้องชาวสุพรรณนะครับเชิญชวนคนไทยนะครับไปร่วมแข่งขันกิจกรรมครับการแข่งขันแรลลี่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับหากคุณหลงไหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็ชื่นชอบกับธรรมชาติทริปนี้สาวๆไม่ควรพลาดครับกับแรลลี่ที่จะพาท่านสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพร้อมตะลุยยังเส้นทางนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสัมผัสกับบรรยากาศสไตล์สุพรรณบุรีครับแรลลี่จะจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคม2560นี้นะครับค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครับ 1,500 บาทสำหรับ2ท่านครับและ 2,500 บาทสำหรับ4ท่านครับต้องบอกว่ารวมพร้อมอาหารและที่พักนะครับใช่ครับสนใจร่วมกิจกรรมนะครับที่ไหนครับสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะครับ Facebook Fanpage รักจังสุพรรณบุรีครับผมรักจังสุพรรณบุรีนะครับเข้าไปที่แฟนเพจนี้ก็สมัครร่วมกิจกรรมนะครับ
ฮะไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะครับพูดถึงก็เป็นช่วงปลายทำงานจริงๆแล้วนะของวันหยุดยาวที่เทศกาลของคนไทยนะครับไม่ว่าคุณถ้าคุณเป็นคนไทยไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะเทศกาลนี้เป็นเทศกาลสำคัญอย่างยิ่งเลยนะเพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้เนาะมีอะไรฝากเตือนแฟนรายการบ้างก็สำหรับผมเรื่องของการขับขี่แล้วกันนะครับก็ไปถึงที่หมายกับถึงสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำเอาความสุขไปแจกจ่ายไปแชร์ให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ของเราตั้งเป้าหมายในปีใหม่ไทยนี้ว่าอนาคตจากนี้เราจะวางเป้าหมายในชีวิตยังไงต่อไปนะครับยังโง่แล้วครับส่วนตัวผมเนี่ยฝากเรื่องสองเรื่องครับหนึ่งเมาไม่ขับครับง่วงไม่ขับครับตัวเนี้ยเป็นตัวทำให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วก็ความเสียหายเนี่ยมันจะมาถึงครอบครัวของท่านที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะครับผมแต่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเตือนไว้ว่าอย่ากินเหล้าแล้วขับรถครับอย่าง่วงนอนแล้วขับรถครับนะครับคือกินดื่มเนี่ยอย่าขับเพราะมันจะหกเลอะเทอะใช่มั้ยครับ ไม่ใช่นะครับผมว่าสติมันจะหายไปเลยนะครับครับสำหรับผมก็ฝากไว้เรื่องนึงครับคือเรื่องของน้ำใจนะครับอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับอากาศร้อนอยู่แล้วใช้รถใช้ถนนนะครับมีน้ำใจให้กันนะครับอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับ ครับเบาหนักนิดเบาหน่อยครับคุณบ้างผมบ้างแบ่งๆกันไปนะครับคือมีน้ำใจร่วมกันนะครับแล้วก็อะไรก็การปัญหานะครับความขัดแย้งหรือสิ่งที่จะตามมาที่คาดไม่ถึงมันจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับขอลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ